เบิกเลิกเบิกชัยปี2564ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับ YouTube สินแสบิงของเบ้งเมืองไทยทุกท่าน FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขแห่งรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกหลายหลายเท่าครับขอให้มีแต่โชคดีครับสวัสดีครับสีมังกรทุกท่านครับดวงชะตาประจำปี2564ตรงนี้นั้นคงต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรแบบนี้ว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ดีของชาวลัคนาราศีมังกรไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสที่ย้ายมาทับลัคนาราศีมังกรตั้งแต่ปลายปี63ก็คือ14พฤศจิกายนแล้วก็ดาวเสาร์ที่มาทับลัคนาราศีมังกรเข้าเรือนเกษตราธิบดีของตัวเองในช่วงประมาณวันที่5ธันวาคมดาวพฤหัสจะอยู่ตรงนี้ไป4เดือนครึ่งนะครับแล้วก็จะมีการขยับย้ายประมาณนะครับประมาณวันที่29มีนาคมชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นยังไม่มั่นคงในหน้าที่การงานใครนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยซักเซสในงานหรือตำแหน่งที่ทำอยู่ขอให้รู้ไว้ว่าในปี2564นี้เป็นปีที่ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือความก้าวหน้านะครับจะมาสู่ชาวลัคนาราศีมังกรอย่างแน่นอนดาวเสานะครับที่ทับลัคนาตรงนี้ได้เกษตราธิบดีฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับก็ดาวเสานะครับทัพลักษ์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นปัญจมหาบุรุษโยกคำว่าปัญจมหาบุรุษโยกนั้นเป็นโยกเกณฑ์พิเศษตามหลักของโหราศาสตร์พระไตรฮินดูดาวใดที่เป็นเกษตรหรือเป็นอุดแล้วอยู่ในภพที่1 4 7 10ได้ปัญจมหาบุรุษโยกหมายถึงโยกที่เข้มแข็งยิ่งใหญ่นะครับหมายถึงความสำเร็จนานับประการของดวงชะตาในลัคนาราศีนั้นๆช่วงเดือนมกราคมนะครับเป็นช่วงเดือนที่นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าดาวนะครับทั้งเสาร์และก็พฤหัสนั้นทับลัคนาราศีมังกรแล้วก็ดาวพุธนะครับก็ขยับมาทับลัคนาราศีมังกรด้วยดาวพุธมาจากเรือนสุภะแล้วก็เรือนอรินะครับแต่ในความหมายจริงๆตรงนี้นั้นมันแปลความหมายว่าอะไรที่ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นทำแล้วมันยังค้างๆคาๆอยู่ในปี63ก็มีโอกาสที่จะหยิบจับเอามาทำได้สำเร็จดียิ่งขึ้นในปี2564ในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะครับมีดาวถึง5ดวงเข้ามาทับลัคนาราศีมังกรไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์แล้วก็ดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์ได้เกษตราธิบดีดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์นะครับได้คู่มิตรใหญ่ทับลัคนาราศีมังกรอยู่เป็นช่วงจังหวะที่ชะตาชีวิตจะมีความก้าวหน้าถ้าใครรอการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่มีโอกาสจะได้การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเดือนที่ซักเซสแล้วก็แฮปปี้อย่างมากทีเดียวพอต่อมาถึงช่วงเดือนมีนาคมนะครับต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรว่าดาวศุกร์และดาวอาทิตย์นั้นได้ขยับย้ายเดินหน้าไปแล้วยังคงอยู่เพียงแต่ดาวเสาร์ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวพุธจริงๆเนี่ยดาวพุธเนี่ยนะครับมันพักองศาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกกับชาวมังกรว่ามันส่งผลให้คุณจะต้องมีการเจรจาต่าอวยอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เป็นการเจรจาที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ก็ขอให้ชาวมังกรได้รู้ว่าดาวที่ส่งผลในช่วงจังหวะตรงนี้นั้น
เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะ outgoing นะครับไปหยิบจับทำอะไรได้อย่างมากมายแต่ในช่วงมีนาคมก็มีความขัดแย้งในเรื่องของงานและผู้ร่วมงานอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของปากเสียงเรื่องของทัศนคติบางอย่างที่ไม่ตรงกันนะครับแล้วก็จะมีปัญหาจุกจิกขัดแย้งกันอยู่เหมือนกันในช่วงประมาณเดือนมีนาคมซึ่งจะหมายถึงเรื่องของผู้ร่วมงานโดยตรงนะครับเมษายนนะครับเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นรู้สึกแฮปปี้ขึ้นรู้สึกสบายใจขึ้นดาวเสาร์ยังคงทับลัคนามังกรอยู่ส่วนดาวพฤหัสนั้นได้เดินหน้าย้ายราศีไปในช่วง29มีนาคมย้ายเข้าไปอยู่ในภพการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรซึ่งจริงๆแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวมังกรนั้นคือดาวราหูนะครับดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนของดาวราหูก็จะแปลความหมายว่าคุณนะครับอาจจะใช้จ่ายสิ้นเปลืองนิดนึงแต่ก็จะหาเงินหาทองได้เยอะนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนดีอยู่มีโอกาสจะได้ศึกษาหาวิชาความรู้อะไรใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการงานนั้นโคจรเป็นมหาอุดในตำแหน่งโยกหน้าชาวลัคนามังกรก็จะได้รับความสำเร็จดีส่วนในเรื่องของความรักนั้นมีปัญหาจุกจิกจุกจิกใจอยู่บ้างมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความกังวลใจมีความระแวงอยู่บ้างในช่วงประมาณเดือนเมษายนนะครับพฤษภาคมนะครับจะเป็นช่วงเดือนที่คุณนั้นอาจจะมีความอึดอัดใจในเรื่องของงานนิดนึงกับเรื่องของผู้ร่วมงานหรือสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบอยู่นะครับช่วงเดือนนั้นทำอะไรต้องใจเย็นอดทนดาวเสาร์ยังคงทับลัคนาอยู่ให้ผลดีอยู่ต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666คุณยังเจ๋งยังเก่งอยู่นะครับส่วนดาวพุธนั้นได้โคจรไปร่วมกับดาวราหูและดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์นั้นได้โคจรอยู่ในภพที่4นะครับก็ได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอัมพุเกณฑ์นะครับก็คุณจะมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้างอย่างมากมายแล้วก็การเจรจาต่างๆนั้นยังได้รับความสำเร็จอัมพุเกณฑ์นี่เป็นโยกเกณฑ์ชั้นดีนะครับเป็นหนึ่งในองค์เกณฑ์ซึ่งมันหมายความว่าดาวใดที่ได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์นั้นก็มีฤทธิ์มีเดชมีวาสนาดีติดต่ออะไรก็แล้วแต่มักจะมีคนให้การสนับสนุนเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับมิถุนายนนะครับช่วงเดือนมิถุนายนนั้นชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาว3ดวงไปโคจรโยกหน้าตรีโกณถึงชาวลัคนาราศีมังกรไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวราหูส่วนดาวศุกร์กับดาวอังคารนั้นโคจรอยู่ในเรือนอรินะครับศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะการเริ่มต้นใหม่ๆรายได้พิเศษแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานแต่ไปโคจรเป็นอริช่วงนั้นรายจ่ายจะเยอะนิดนึงสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรมีรายจ่ายจุกจิกเบี้ยบ้ายรายทางอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับก็ต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังนิดนึงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นบางอย่างที่ดีๆใครไปได้จ็อบพิเศษได้ทำอะไรที่พิเศษพิเศษมีจ็อบพิเศษอะไรบางอย่างเข้ามาจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับกรกฎาคมนะครับเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นมีโอกาสจะได้พบปะสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวของคุณเองนั้นมีความแฮปปี้แล้วก็สบายใจขึ้นเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาชีวิตของตัวคุณเองนั้นมีความรู้สึกมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตัวคุณเองอาจจะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมและภาพรวมๆก็ถือว่ายังเป็นช่วงจังหวะที่ตัวของคุณเองนั้นยังแฮปปี้มีความสุขกับสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่พอต่อไปถึงช่วงเดือนสิงหาแล้วก็กันยา2เดือนนี้เป็นช่วงภาระการงานเยอะมากครับทำงานเยอะมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบหลายอย่างมีการแข่งขันสูงแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นการแข่งขันที่ตัวคุณเองนั้นต้องลงทุนลงแรงทีเดียวอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวอาทิตย์กับดาวพุธนั้นเล็งลัคนาราศีมังกรอยู่ซึ่งอาจจะมีการติดต่อประสานงานในบางอย่างที่เป็นเชิงวิชาการหรือว่าเชิงเอกสารแต่ก็จะได้รับความสำเร็จดีช่วงนั้นถ้ามีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในแง่ของที่ทำงานแข่งขันในเรื่องของผลงานหรือจะมีการสอบอะไรสักอย่างหนึ่งชาวลัคนามังกรก็จะได้รับความสำเร็จดีเช่นกันนะครับต่อมาถึงช่วงเดือนตุลาคมนะครับสินแสหมิงถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ดีมากของชาวลัคนาราศีมังกรดาวหลักๆ3ดวงนะครับโคจรอยู่ในภพที่เรียกว่าสุภะไม่ว่าจะเป็นดาวพุธที่ได้เกษตราธิบดีนะครับและได้มหาอุดดาวอังคารมหาจักรก็รวมอยู่นะครับในภพที่เรียกว่าภพสุภะคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วยิ่งกว่านั้นคือดาวศุกร์เองก็โคจรลอยกลางฟ้า
สุกลอยกลางฟ้าตรงนี้ได้เกษตราธิบดีการงานของชาวลัคนามังกรจะดีมากประสบความสำเร็จอย่างสูงใครรอเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตุลาคมไม่ผิดหวังสำเร็จแน่ตุลาคมจะหยิบจับอะไรก็แล้วแต่ไม่ผิดหวังได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างดีแล้วคุณก็จะแฮปปี้นะครับกับการทำงานหรือว่าความสำเร็จต่างๆอย่างมากทีเดียวย้ำว่าตุลาคมเป็นเดือนที่ดีโคตรๆของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับพฤศจิกาธันวานะครับดาวศุกร์เดินเข้าเรือนวินาศครับระมัดระวังความขัดแย้งจุกจิกในเรื่องของความรักสักนิดนึงแต่การเงินการทองนั้นยังคล่องตัวดีอยู่จริงๆผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับภาพรวมๆในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นมันต่อเนื่องมาจากปี2563นะครับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งคุณคุยอยู่นะครับหรือศึกษานิสัยใจคอคนอยู่ในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะมีอะไรบางอย่างทำให้คุณรู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่บ้างไม่ค่อยแฮปปี้อยู่บ้างแต่ปี2564นั้นซินแสหมิงถือว่าดาวความรักเดินดีนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดมีใครเข้ามาคบหากันในช่วงปีนี้อาจจะมาเจอกันใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่แนวโน้มความสัมพันธ์น่าจะไปในทิศทางที่ดีน่าจะไปในทิศทางที่ตัวคุณเองนั้นมีความแฮปปี้แล้วก็พึงพอใจอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับดาวความรักที่เดินในลักษณะนี้นั้นต้องถือว่าส่งผลที่ทำให้ตัวคุณเองนั้นมีความมั่นอกมั่นใจในเรื่องของความรักและการคบหามากยิ่งขึ้นคนที่มีครอบครัวแล้วจะเป็นปีที่ร่วมแห่งการเป็นปีที่ร่วมกันสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นได้เป็นอย่างดีฉะนั้นภาพรวมของชาวลัคนามังกรในช่วงปี2564นั้นต้องถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับแต่ดีในลักษณะที่เรียกว่าเป็นปีแห่งการแข่งขันในเรื่องของการงานเป็นปีที่ตัวคุณเองนั้นจะ make money ได้รับความสำเร็จดีเป็นการลงหลักปักฐานที่แน่นอนแล้วตัวคุณเองนั้นก็มีความรู้สึกสบายอกสบายใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์แล้วก็จิตใจมากขึ้นแสดงว่าความรักให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย63เพราะว่าชาวมังกรนั้นต้องบอกว่าเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับทุกเรื่องนะครับอย่างเรื่องความรักเนี่ยถ้าเกิดเขาเจอคนที่เขารักเจอคนที่เขาถูกใจก็มีโอกาสที่เขาเองอยากจะคบหาและพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้ยาวๆคนมังกรเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยรักเผื่อเลือกหรอกครับรักใครก็รักจริงๆนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมด้วยซ้ำไปแต่ผมถือว่าความสัมพันธ์หรือความรักของชาวลัคนามังกรในปี64ถือว่าเป็นปีที่ดีใครคบหากันมาจนความรักมันสุขงอมแล้วก็มีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ในทิศทางที่ดีสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนามังกรทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล สนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยผ่านสายตาท่านผู้ชม 80,000 ถึง 100,000 วิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัมจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Master Ming 6666